โฟนทาง Samsung 2รุ่น2สไตล์ด้วยกันครับค่ะของมุ้ยนะคะตัวนี้เป็นตัว Samsung Galaxy J5 ค่ะใช่แล้วนะฮะส่วนของจากครับโอ้โหเล่นของใหญ่เลย Samsung Galaxy J7 ครับโอ้โหไอ้ของมุ้ยเล็กอ่ะพี่ใหญ่อะไรอ่ะคนหนูควรจะได้อันใหญ่ป่ะพี่จ๋าอ่ะทำไมอ่ะก็หนูชอบอันใหญ่อ่ะของมุ้ยนะคะ Samsung Galaxy J5 ค่ะครับมาพร้อมกับ CPU Quad Core แล้วก็ความเร็วความจำในตัวเครื่องอีก 8GB โอ้โหแต่ว่าของพี่นะฮะรุ่นใหญ่กว่า CPU ของพี่เป็น Octa Core เลยโหแล้วพื้นที่ความจำในตัวเครื่องเอาไปเลย2เท่า 16GB โอ้ยมุ้ยไม่สนหรอกมุ้ยสนแค่ว่ากล้องมันเท่ากันก็พอละเออใช่ไม่อยากจะพูดเลยว่า2รุ่นนี้กล้องมันเท่ากันครับ กล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า5ล้านครับผมเท่ากันเดะสเปคเดียวกันกล้องตัวเดียวกันเลยครับเท่านั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับมุ้ยใช่ J7 กับ J5 นะฮะเพราะฉะนั้นแตกต่างเรื่องของสเปคเรื่องของ CPU เรื่องของหน่วยความจำนะฮะแล้วก็เรื่องของขนาดด้วยอย่างของน้องมุ้ยเนี่ย J5 เนี่ยขนาด5นิ้วของพี่ครับ J7 ขนาด 5.5 นิ้วครับมาลองเทียบขนาดกันดูดีกว่าน้องมุ้ยครับนี่ฮะอันนี้ J5 อันนี้ J7 นะครับก็จะต่างกันจุด5นิ้วเพราะว่าเท่านั้นเออนิดเดียวแต่มันจำง่ายดีนะของมุ้ย5ของพี่5 5นิ้วกับ 5.5 นิ้วไงนะฮะนี่ความแตกต่างนะฮะของ2รุ่นนี้นะครับผมก็อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแล้วก็น้องมุ้ยด้วยนะฮะเพราะว่าตัว Samsung เองเนี่ยนะครับเขาก็ทำออกมามือถือโอ้โหสมาร์ทโฟนรุ่นมาเยอะมากแยกย่อยออกมาเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วตัวของ J series ตระกูล J เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วพอมีตระกูล J ไม่พอฮะเขายังซอยย่อยตระกูล J อีกนะฮะซึ่งแต่ละตระกูลเนี่ยก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยหรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยได้เฮ้ยมีตัวเลือกทุกรูปแบบทุกความต้องการครับใช่ไหมฮะถ้ามุ้ยอย่างเงี้ยใช้แค่ถ่ายรูปก็ตัวนี้ก็พอเพราะมันกล้องเท่ากันอ่ะเนาะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูสเปคดีๆนะเพราะว่าแต่ละรุ่นที่ Samsung ก็ทำมาเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่มันแตกต่างอย่างแน่นอนนะฮะต้องลองสังเกตดูแล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับค่ะเอาละค่ะถึงเวลาของการให้คะแนนค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะ Samsung Galaxy J5 ค่ะตรงความต้องการของมุ้ยนะคะเพราะว่าของมุ้ยเนี่ยเน้นเรื่องกล้องสเปคกลางๆก็พอค่ะตัวนี้ก็ราคาเบามากๆนะคะก็ถือว่าผ่านค่ะก็ Samsung Galaxy J7 ที่ผมถืออยู่นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นท็อปๆของตระกูล J นะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้พูดถึงตระกูล J แล้วเนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่ราคาค่อนข้างจะสบายกระเป๋าอยู่นะครับใครที่อยากจะเอางบประมาณไปช้อปปิ้งนะฮะไม่ได้ซีเรียสมากว่าจะต้องใช้มือถือที่มันสเปคแรงๆวัสดุเกรด A พรีเมียมอะไรอย่างงี้นะฮะก็ลองเฮ้ยมองดูตระกูล J เนี่ยถือเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่ามันก็ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะฮะมีจอใหญ่จอเล็กสเปคแบบต่ำๆจนถึงสูงๆให้ได้เลือกใช้กันนะฮะและสำคัญคือยังมีเรื่องของการใส่ได้2ซิมครับที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่จริงมันก็มีประโยชน์เหมือนกันเผื่อว่าใช้หลายเบอร์หรือว่าใช้โปรโมชั่นคนละรูปแบบนะฮะเราจะได้ประหยัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็ลองมองดูได้ฮะกับตระกูลของ Samsung Galaxy J series ครับค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว Samsung Galaxy J5 และ Samsung Galaxy J7ใช่แล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่กับการรีวิวแบบนี้ครั้งหน้าในรายการ Naked IT รายการที่จะมาปลดเปลื้องเรื่อง IT ให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีค่ะ